สวัสดีจ้าม่าม่านะคะอันนี้กลับบ้านเฮาม่านะคะมาอยู่เมืองไทยมาพักผ่อนนะคะอันที่1เข่าดังไฟ1เข่าพี่น้องบ้านนอกเขาเป็นจังซี่ล่ะนะคะซี่แล้วแม่นบ่มื้อนี้อันอุปกรณ์ว่าสิมาไลฟ์สดให้เบิ่งดึงเข่าไปบ้านนอกเขานะคะก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องจุดไฟสุกว่าเสียนี่สุกเลยบ่ได้อันนี้ดอกหนึ่งเตาฟื้นนะเดี๋ยวเอาไม้ค่อยลำบากลำบนอยากให้เห็นสันนิษฐานเนี่ยดึงหนึ่งเตาไฟเป็นยากทั้งสี่ได้บัดที่นี่พอบ่มีผู้มาจับไห้นะนะบ่เป็นหยังดอกปกติโซจิตั้งไว้เลยแต่ว่าการตั้งมันไกลโซว่าบ่พากันเห็นคักนะคะเวลาสิหนึ่งเข่าบ้านนอกเข้าก็จะหนึ่งเข่าจังสี่จุดไฟก่อนนะจุดไฟก่อนกระเตาฟื้นเตาฟื้นนะคะบ้านเข้าจะเป็นจังสี่เอ๊ะหาเสียนหาหยังมาหนึ่งไฟเตาฟื้นเคยหนึ่งบอกพี่น้องนะคะทุกอย่างไฟเตาฟื้นเข่าหนึ่งเข่าเตาฟื้นหอมพี่น้องมันจะหอมในความคิดโซนะไฟเตาฟื้นหอมประหยัดแก๊สน้ำนะคะจะประหยัดแก๊สน้ำประหยัดแก๊สน้ำอันนี้เบิ่งดูนี่พายุจะเข่าล่มกับพัดแห้งลมแห้งไฟอยู่กันมากนะต้องดูก่อนเดี๋ยวป้าก่อไฟลูกป้าก่อไฟทำด้วยเดี๋ยวไฟมันจะไหม้ป้าก่อแป๊บเดียวน้องพอดไปน้องพอดไปน้องพอดไปเล่นอยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนลูกคุณแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนเอาใส่งี้พอดโยนดีกว่าพอดโยนดีกว่ามันเต็มแล้วนะลูกมันเต็มแล้วเดี๋ยวสักหน่อยป้าจะเอาข้าวมาตั้งเนี่ยมาหนึ่งเข่านะคะบ้านนอกเข้าเฮ็ดจังสี่หรอจ้ะนี่คือวิถีชีวิตบ้านนอกเอ้พี่น้องเคยเฮ็ดบ่นะคะนี่เป็นวิถีชีวิตบ้านนอกเข้ามานี่ไงแม่มาแล้วแม่มาแล้วชีวิตบ้านนอกไก่กะวิถีชีวิตปันนอกเขาเนาะแม่เนาะหนึ่งเข่าเตาฟื้นเนาะแม่ฟื้นฮักมากชื่อว่าเป็นการทำความสะอาดไปในโตมันบ่ประหยัดแก๊สประหยัดไม่รู้ได้เงียบแบบธรรมชาติแม่นี่นะคะวิถีปันนอกเข้าแต่ว่าอยู่จังสี่กับว่าเป็นพิษเป็นไข้ได้พี่น้องหน้ามันต้มเอาหัวมาละเสื้อเข่าซื่อๆหน่อยหมดเข่ามาซื้อมื้อนี้น้องนุงมาบ้านนะคะมวนพวนเว้าออกอากาศได้ได้นี่เล่นไพ่ว่าซั่นยายสิงหึคักเนาะอันเล่นน่ะเล่นแบบว่าเล่นมวนๆกันซื้อได้พี่น้องบ่ได้เล่นเป็นอีหยังกันดอกอันนี้คือ1เข่า1กันจังซี่ล่ะจ้ะพ่อคือนั่นเข่ามาแท้เนาะพ่อไปผูกขั้วอยู่เพิ่งเห็นเข่าเฮาบ่ล่ะอีล่ะเข่าแซ่อยู่นี่นะคะเสื้อโอ้เพิ่งกําลังตั้งเฮ็ดอันนั้นเสื้อเข่านะคะเสื้อเข่าอันนี้ร้านไส้ครับป้าสอนใช้มีดแหลมๆได้มั้ยเอาไปทําอะไรครับเอาไปสับหมูฮะเอาไปสับหมูเอาไปสับหมูหมูตรงไหนมีเรามีมีดอยู่แต่หนูไม่ต้องทําหรอกลูกเอาไปสับหมูตรงไหนเดี๋ยวยายกับแม่ทําเดี๋ยวป้าก็ทําเหมือนกันนะนาราดโอ๋นะแม่ออกมาแล้วอันนี้เข่านะคะเวลาเฮาเสื้อเข่าก็สิได้จังซี่แหละนะคะเนี่ยพอกะสิทิกใส่ลงไปเสื้อเข่าแม่ว่าเอ้ยมีเสียงภาคให้พร้อมนะคะนั่นเสื้อแล้วแม่นบ่แม่มาน้ำมั่วเก็บไว้ใส่ขั้นสมพักก็ได้เนาะแม่เนาะคือส่งหลายรอบแผ่แม่สิบ่นัวมืดสิ
มาเอาลูกบอลนั่นใส่ไปเอายางใส่ก่อนอันนี้เอาเกี่ยวเข่าใส่นะคะเอาตั้งสิพี่น้องข้วนนะคะข้วนเนี่ยข้วนขึ้นนี่สิหอมฮะข้วนบักโต้งที่แน่ไอ้ยังก่อข้วนบักโต้งที่แน่เฮ็ดทําเพียงข้วนบักโต้งข้วนบักโต้งคืออีหยังโอ้กบสัตว์เลี้ยงของคุณแม่ข้วนบักโต้งตอนนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูพุ่นน่ะบรรยากาศเย็นดีคักเลยมันเห็นข้วนบักโต้งข้วนบักโต้งโอ้มันซื้อบักโต้งติอย่าเว้าเด้อยายซึงนี่บ่ไปตลาดเลยอันนี้ฝนตกพี่น้องเอ้ยเบิ่งดูบ้านนอกเฮาฝนตกนี่มีความสุขใช่ๆนั่นจะเอาลูกเอออันนี้หลังคาบ่ติแล้วฝนแม่คือบ่ปงใกล้หน่อยแน่บ่มาทันได้ออกเบิดบ่มันมีหลังคาปิดได้ล่ะยายคิดว่าได้เฮ็ดหลังคาปิดไว้อยู่ดูแลคนสักวันเออนี่นะคะฝนกระตกพี่น้องมีความสุขอยู่บ้านเฮาสิล่ะเบิ่งพุ่นน้ำฝนสะลงมาเนี่ยคือวิถีชีวิตบ้านนอกเข้าอีหลีพี่น้องโอ้เออเขาเย็นนะมิล่ะเอามีซัมมี่บ่อพึ่งโอ้โอ้ยซัมมี่ก็พอแห้งแล้วล่ะไปโอเคเอาเขาเย็นใส่น้ำนะคะนี่หนึ่งเขาเย็นใส่น้ำเขาเย็นใส่น้ำนะปลูกเครื่องนะคะเขาก็จะเอาเขาจะเอาเขาเหนียวนะซีกใส่หัวก้อนเราเขาเย็นเอาโป๊กเครื่องเอาซ่าหม้อปิดบานนี่อุ้ยแสบตากระแสบข้วนนะคะมันก็จะโอบกันยุงสิล่ะบางคนก็สิว่าขิวนะคะแต่ที่จริงมันบ่ขิวมันดีหนึ่งเข่าฝนกระตุกกระทั่งนอกโอ้ยสุดยอดเลยว่ะบรรยากาศมื้อนี้บรรยายบ่ถูกเลยบรรยากาศได้จังสินะคะนี่แหละค่ะนี่คือชีวิตบ้านนอกเข้าอีหลีนะคะโศกใหญ่มากน้ำชีวิตจังสิล่ะเอาก็จะบ่ลืมว่าเข้ามาจะใส่มันมาบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะรถล่าต้นไม้ใช่มั้ยคือสิดีใจแห้งพี่น้องดีใจนะคะต้นหมอกต้นไม้ดีใจใกล้กากะน้ำลงมาลบฝนกันโอ้ยมันมีแห้งมาเด้อผู้ใดทางยุโรปบ่ได้กลับบ้านน่ะกลับมาเด้อพี่น้องนะคะกลับมาสุดยอดเลยบรรยากาศดีสุดยอดได้เบิ่งหม้อ1เข่าควนหุ่มๆเลยบ่แล้งมื้อแล้งเฮาเฮ็ดหยังกินก่อแม่ยังกินน้ำยาหนมเส้นนะคะเออเดี๋ยวสิให้เบิ่งสิให้เบิ่งน้ำยาหนมเส้นเด้อหมู่เจ้าเล่นหมู่มันเลยเห็นมันเบิ่งเลยนี่น้ำยาหนมเส้นนะคะแม่เฮ็ดบ่ได้บ่พลาดเด้อสิบอกให้เอาต้องคนคุเล่นะคะค่อยสิเห็นความแสบนะคะเอาบ่ทันได้ปนโอ้แม่สิปั่นนะเดี๋ยวจักหน่อยสิเฮ็ดให้เบิ่งแม่เฮ็ดให้เบิ่งแล้วก็ลาดน้ำตำบักฮู้พร้อมโอ้สารพัดแนวกินเยอะแยะเลยทางนี้บ่แม่หยังบ่มักอยู่ในเฮือนมักเสียงฝนบรรยากาศดีคักเอาจังซั่นล่ะเดี๋ยวจังใดมีหยังสิมาเว้าให้ฟังใหม่สุดยอดเลยบรรยากาศตอนเบ้าไฟก็ดีฝนก็ตกเนี่ยไปเบิ่งทางหลังบ้านพี่น้องนะเบิ่งเด้ออ่อนซ่อนเห็นหยังก่อนซ่อนเด้ต้นบักนาวกระดกดกบักนาวกระดกฝนฟ้าตกฝนตกลงมาโอ้ยพี่น้องฝนฟ้าฝน
จังสันเด้อเดี๋ยวใครมาเบิ่งไม้เดี๋ยวเบิ่งเบิ่งเข่าเฮานี่กําลังหนุ่มอยู่หอมหอมพี่น้องเข่าหอมหอมอ่ะจังสันล่ะจ้าสวัสดีจ้าดูดีจ้า